ือพื้นฐานผมจริงๆนี่มาจากอยุธยานะครับเป็นเชื้อสายของพญารามเดโชนะสมัยพระนารายณ์นี่เขาให้มาปราบเมืองนครเมืองนครเป็นกบฏนะพระนารายณ์ก็ส่งตระกูลผมมาหลังจากนั้นพระนารายณ์สิ้นพระชนม์น้องชายของพระนารายณ์นี่ก็กราบดาภิเษกตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ทางตระกูลผมนะพญายมราชที่ปกครองอยู่โคราชนะพญายมราชสังก็ไม่พอใจนะก็ตั้งตัวเป็นกบฏคือไม่ส่งซวยนะครับไม่ได้ไปรบไม่ได้ส่งซวยเขาก็ส่งกองทัพมาปราบมาล้อมอยู่3ปีตัวของพญารามเดโชเองนี่ก็หนีไปปกครองที่ไซบุรีนะครับส่วนตระกูลผมนี่ก็ตีแหกขึ้นไปทางทิศตะวันตกนะก็ไปตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่ตรงนู้นนะที่อำเภอพงคีรีเมื่อก่อนมันเป็นตำบลดอนตะโกนะครับตอนผมเกิดมานี่พ่อยศนายพันแล้วนะผมเกิดพ.ศ. 2494พ่อย้ายมาจากพิจิตรชัยนาทที่ไปปราบผู้ร้ายทางนู้นคือมาอยู่พัทลุงแล้วผมเกิดได้7วันประมาณนั้นพ่อบอกว่าพอสายสะดือหลุดคำสั่งออกย้ายกลับมานครคือพ่อไปปราบผู้ร้ายทางนู้นนี่ย้ายกลับมาพัทลุงนี่พ.ศ. 2491แม่มาคลอดผม2494ตอนมานครนี่ตอนนั้นนี่มันมีแต่ผู้ร้ายแต่มันไม่ร้ายแล้วอ่ะครับมีลักเล็กขโมยน้อยขโมยวัวขโมยควายจำไม่จับพ่อผมอ่ะคือเป็นที่รู้กันว่ายิงหมดนะผมถามพ่อทำไมใจดำจังทำไมยิงพ่อผมว่ามันไม่ใจดำกว่าเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาขโมยจะมาขโมยได้นี่มันต้องอายุ 4-5 ปีเนี่ยไอ้ลูกควายไปขายก็ไม่ได้อะไรหรอกสมัยนั้นนะครับคือคุณพ่อผมนี่ท่านมีความเชื่อในทางไสยศาสตร์นะครับพ่อเรียนมาด้านนี้ถ้าออกไปจับผู้ร้ายเนี่ยต้องดูฤกษ์ดูยามยกเว้นไอ้ประเภทปล้นถ้าออกไปได้เลยก็ออกนะแต่ถ้าคำสั่งให้ไปเนี่ยกรมตำรวจสั่งให้ไปเนี่ยคือท่านจะดูฤกษ์ดูยามเสร็จแล้วก็ออกตามทิศไปทางทิศเทวดานั่นแหละถ้าไม่ได้จะไม่กลับ3เดือน2เดือนไม่ได้ตัวโยนไม่กลับนะเข้าตามเพราะสมัยนั้นนี่จะไม่มีรถนะมีแต่รถไฟคือเดินไล่กันกับผู้ร้ายอ่ะแล้วก็ขี่ม้าคือเดินตามกันจนตายเลยผู้ร้ายคนไหนที่มันสาหัสสากันที่พ่อเกลียดนักเกลียดหนาที่มันฆ่าคนมากนี่พ่อจะตัดนะมาฝังไว้ข้างบ้านคือพ่อนี่เป็นคนใจดีแต่ใจดำสมมุติว่าคุณเป็นผู้ร้ายนะพ่อผมนี่ถ้าจะไปปราบใครนี่ไม่ว่ากรมตำรวจอะไรสั่งมาก็เหมือนกันคือพ่อจะเขียนจดหมายก่อนเขียนจดหมายออกมามอบตัวเนี่ยถ้าออกมามอบตัวก็มาคุยกันจะเป็นผู้ร้ายอีกไหมช่วงที่พ่ออยู่นะสมมุติว่าย้ายมาอยู่จังหวัดนคร4ปีนี่แหละสมมุติว่ามาอยู่4ปีเนี้ยนายกอเป็นผู้ร้ายคือมีสัญญากันว่าให้ไปบวชแต่ถ้าพ่อผมย้ายไปที่อื่นแล้วเรื่องนึงถ้าไม่ออกมามอบตัวภายใน7วัน
ใช่ไหมพ่อตามยิงแล้วก็ไม่ต้องมอบอีกแล้วพ่อผมเรียนไสยศาสตร์แล้วก็ดูฤกษ์ดูยามตำรวจแต่ละคนที่พ่อผมจะเอาไปจับผู้ร้ายในวันนั้นนะคือจะต้องไม่มีดวงชะตาที่จะเจ็บจะตายบางทีกองปราบสมัยนั้นมันก็มีไม่เยอะหรอกครับ10คน8คนเพราะตำรวจก็มีน้อยผู้ร้าย5คนตำรวจ3คนคนที่ออกข้างหน้าคือเดินนำตำรวจจะให้นำนี่พ่อผมจะไม่ยอมกลัววิชาตัวเองนี่จะคุ้มครองลูกน้องไม่ได้ผู้ร้ายอยู่บนบ้านเนี่ยพ่อผมจะถีบประตูเองที่เขาเรียกจอมกำมังเวทก็เพราะแบบนี้แล้วพ่อผมนี่กระสุนก็คือลงยันไงถ้าทางใต้เขาเรียกจานไม่ว่าของผู้ร้ายก็เขาก็มีวิชาเราก็มีวิชายิงใครเสร็จก็ตัดผมตัดเล็บมาใส่ในด้ามปืนพี่น้องผู้ร้ายมาไม่ทันแกก็เอาปืนไปจี้ที่ปากแผลเส้นก็เป็นที่มาของผมเข้าใจว่าเป็นที่มาจากก็คือเนี้ยคำว่าขมังเวทครับจะทำแบบนั้นทุกศพนะเวลายิงผู้ร้ายนะตัดผมตัดเล็บมาใส่ในด้ามปืนเส้นแล้วก็เอาปากกระบอกปืนไปจี้ที่แผลคือให้กินเลือดแล้วก็มีคาถาของเขาว่าเส้นเขาเรียกเส้นน่ะคือพ่อผมมีทางเชื่อมีความเชื่อในด้านนี้แต่ถ้ามาพูดกับคนสมัยนี้คือเขาจะไม่ได้เรียนมาเขาจะว่าบ้าก็ได้นะคลั่งก็ได้นะแล้วผมเคยถามพ่อว่าพ่อผีมาหลอกบ้างไหมไอ้ตัวนั้นวิญญาณมันมาไหมพ่อว่าไม่หรอกคือเขาจะมีวิชาของเขาครับใช้ปืนรีวอลเวอร์นะลูกโม่คูนตามาจุด38แล้วก็มีดในเหน็บเอวผู้ร้ายก็มีมีดตำรวจก็มีปืนผู้ร้ายก็มีปืนมีดนี่ถามว่าเอาไปทำไมเวลาลูกกระสุนหมดประชิดตัวแทงกันคอกันคือจะต้องเหน็บเอวไว้พอเวลาโกรธรัดควัดเวียงกันนั่นแหละกันตรงนั้นน่ะครับพ่อผมมีเสียเมื่ออายุ108ปีครับ